นเนี่ยก็ต้องบอกกันว่าตัวที่อาร์ตมารีวิวให้เพื่อนๆฟังทุกตัวคืออาร์ตใช้แล้วแล้วรู้สึกชอบจริงๆนะคะชอบมากไม่ผิดหวังเลยไม่ผิดแล้วก็หิมะที่เคยตกมันหายไปแล้วจ้ามันหายไปแล้วจ้ามันไม่มีหิมะตกแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกคนพบกับอาร์ตอีกเช่นเคยนะคะและรายการ Pink Lemon Call Review เย้ต้องบอกก่อนนะคะว่าจริงๆอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะมาอัดคลิปรีวิวตัวนี้เลยแต่ว่าอาร์ตอ่ะได้ไปซื้อมาแล้วใช้แล้วปรากฏว่าอาร์ตอ่ะชอบนะคะก็เลยคิดว่ามารีวิวให้เพื่อนๆฟังดีกว่าว่าตัวที่อาร์ตกำลังจะพูดถึงนี้มันเป็นยังไงนะคะมันดียังไงตัวที่กำลังจะพูดถึงอยู่นี้นะคะก็คือตัวนี้ค่ะวาสลีนกูต้าไฮยา2สูตรนี้นะคะเป็นสินค้าใหม่แล้วก็เห็นคําว่าอันเนี้ย 10x อันเนี้ย 10x วิตามิน C เห็นแค่เนี้ยเราก็เลยแล้วมันน่าใช้ด้วยแพ็คเกจของเขานะคะก็คือดูสวยดีน่าใช้อาร์ตก็เลยตัดสินใจซื้อตัวนี้มาลองใช้ก่อนพอใช้ตัวนี้ปรากฏว่ารู้สึกว่าชอบมากชอบมากทําให้เรารู้สึกว่างั้นลองไปสอยอีกสีนึงมาดีกว่าต้องบอกก่อนว่าเราอ่ะมีปัญหาบางครั้งเวลาที่เป็นสิวที่หลังอะค่ะทุกคนก็จะมีทิ้งรอยเอาไว้ใช่ไหมเราก็เลยโอเคตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของการลดเลือนจุดด่างดำก็เลยตัดสินใจซื้อมาใช้คู่กันนะคะพอใช้ปุ๊บไม่ผิดหวังเลยปรากฏว่าพอจะมาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูใช่ไหมคะเพิ่งจะมาอ่านดีๆทุกคนคือตัวหลอดสีทองอ่ะเขามีกันแดดเลยแต่เราอ่ะใช้ทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งเช้าทั้งเย็นมาแบบประมาณเกือบ2อาทิตย์แล้วแล้วเพิ่งจะมารู้ว่ามีกันแดดเราก็เลยโอเคงั้นปรับใหม่เราจะใช้ตัวนี้กลางวันแล้วก็ตัวนี้กลางคืนนะคะทีนี้นะคะจะมาพูดถึงความเหมือนกันของ2หลอดนี้นะคะที่ทางแบรนด์เขาให้มานะคะส่วนผสมที่เหมือนกันก็คือตัวกูต้าโกนะคะกูต้าโกเนี่ยทางแบรนด์เขาบอกว่าผ่านการทดสอบมาแล้วค่ะทุกคนว่ามันมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าวิตามิน C ถึง10เท่านะคะเขาบอกมาว่าอย่างนี้ตัวต่อมาที่มันเหมือนกันอีกก็คือตัวไฮยาลูรอนนั่นเองค่ะไฮยาลูรอนอย่างที่ทุกคนรู้ใช่ไหมคะว่ามันจะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเติมน้ำให้กับผิวนั่นเองนะคะและตัวสุดท้ายที่มีเหมือนกันในหลอด2หลอดนี้นะคะก็คือตัววาสลีนเจลลี่ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวทำให้ความชุ่มชื้นที่เราแบบเติมเข้าไปในผิวอ่ะสามารถอยู่ในผิวเราได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้อาร์ตจะมาเล่าให้ฟังว่า2หลอดนี้มันแตกต่างกันยังไงนะคะในส่วนของเรื่องการแตกต่างกันก็คือตัวหลอดชมพูตัวนี้นะคะเขาจะมีไนอาซินามายด์เพิ่มเข้ามาส่วนผสมนี้ทุกคนก็รู้กันดีนะคะว่าเป็นส่วนผสมที่ถ้าอยู่ในสกินแคร์ตัวไหนก็คือดีมากๆเพราะมันจะครอบจักรวาลทุกปัญหาผิวนะคะตัวนี้เลยไปโดดเด่นในเรื่องของการทำให้ผิวกระจ่างใสขึ้นทำให้ผิวโกลดูสุขภาพดีนั่นเองนะคะส่วนหลอดสีทองตัวนี้นะคะเขาจะมีส่วนผสมของโปรเลติโนนตัวนี้นะคะเด็ดมากๆเลยคือเขาช่วยผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วเสื่อมสภาพแล้วออกนะคะแล้วก็ช่วยลดเลือนจุดด่างดำแล้วก็ทำให้สีผิวสม่ำเสมอนั่นเองนะคะแล้วก็อีกตัวนึงที่แตกต่างจากหลอดชมพูก็คือตัว UV filter นั่นเองตัว UV filter ตัวนี้นะคะจะช่วยป้องกันแสงแดดได้มากถึง8เท่านั่นเองค่ะ wow. เขาเลยไปช่วยในเรื่องของการลดเลือนจุดด่างดำปรับสีผิวให้สม่ำเสมอและก็ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดนั่นเองค่ะทีนี้จะมาพูดถึงความรู้สึกหลังการใช้กันนะคะทุกคนว่าพอใช้แล้วรู้สึกยังไงนะคะต้องเท้าความบอกก่อนค่ะทุกคนว่าจริงๆแล้วเห็นหน้าเงาๆอย่างเงี้ยทุกคนจริงๆอ่ะผิวตัวเราอ่ะผิวกายอ่ะเป็นคนที่มีผิวแห้งมากคืออย่างเช่นแบบอาบน้ำเสร็จออกมานะประมาณ5นาทีแค่5นาทีเองนะทุกคนผิวอ่ะหันไปมองดูอีกทีคือหิมะอ่ะตกแบบเต็มแขนแล้วอ่ะผิวแบบมันแห้งแบบพอแบบอันนี้ไปแบบมันเป็นคราบแบบขาวๆขึ้นมาแล้วอ่ะมันเป็นอย่างนั้นเลยจริงๆนะคะทุกคนทีนี้พออาร์ตได้มาลองใช้ตัวนี้นะปรากฏว่าแบบรู้สึกว่าชอบมากแล้วก็แบบมันตอบโจทย์ปัญหาของเราได้ดีมากๆนะคะด้วยเนื้อสัมผัสของเขาอ่ะเป็นเนื้อสัมผัสที่ลองให้ดูเลยละกันเป็นเนื้อสัมผัสที่สามารถซึมเข้าสู่ผิวแบบมากเพราะว่าเขาเป็นเนื้อเซรั่มค่ะทุกคนมีบีบออกมานะคะเป็นเนื้อเซรั่มแล้วก็จริงๆทางแบรนด์เขาโฆษณาว่าเป็นเหมือนแบบแตกตัวเป็นน้ำมาแต่ว่าเราอ่ะลองใช้แล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นแบบเม็ดน้ำขนาดนั้นแต่มันซึมเข้าสู่ผิวอ่ะซึมแล้วซึมแล้วจริงๆทุกคนซึมไวมากแล้วก็ความรู้สึกคือพอใช้เสร็จนะมันซึมปุ๊บแล้วมันไม่ได้ทิ้งความเหนียวไว้เลยมันไม่ได้ทำให้ผิวแบบเหนอะหนะอะไรเลยนะคะเหมือนเราไม่ได้ใช้แบบไม่ได้ทาอะไรเลยอ่ะทุกคนคือผิวแบบรู้สึกแต่ว่าความสัมผัสคือความรู้สึกหลังการสัมผัสคือเราจะรู้สึกแล้วว่าผิวมันลื่นขึ้นแต่มันไม่มีความเหนียวแล้วทุกคนแล้วก็หิมะที่เคยตกอ่ะมันหายไปแล้วจ้ามันหายไปแล้วจ้ามันไม่มีหิมะตกแล้วจ้าเนื้อสัมผัสเขาเหมือนกันเลยแต่ว่าสิ่งที่อารู้สึกว่ามันแตกต่างกันอีกอย่างนึงก็คือกลิ่นลองอีกละลองเวิร์นเวิร์นกันไหมเนี่ยอาจริงๆอันนี้พูดเลยนะว่าเป็นโลชั่นตัวแรกเลยนะคะที่อาใช้แล้ว
ช้ทั้งเช้าเที่ยงเย็นอ่ะมาสรุปกันง่ายๆเลยนะคะว่าถ้าทุกคนอยากจะแบบว่าช่วยในเรื่องของการลดเลือนจุดด่างดำหรือว่าผัดเซลล์ผิวก็แนะนำให้ใช้ตัวนี้เขาทำให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ยังมีครีมกันแดดด้วยผสมอยู่ในนี้นะคะส่วนคนที่มีครีมกันแดดอยู่แล้วก็อยากจะแบบลงแบบให้มันชุ่มชื้นหลายเลเยอร์ก็อาจจะแนะนำให้ใช้ตัวนี้ได้นะคะหลอดสีชมพูเขาจะช่วยในเรื่องของการเน้นความกระจ่างใสนะคะแล้วก็ทำให้ผิวดูสุขภาพดีแต่ถ้าสำหรับคนที่เหมือนอาร์ตอยากจะจบในหลอดเดียวก็คือแนะนำใช้ตัวนี้ตอนกลางวันนะคะแล้วก็ตอนก่อนนอนตอนคืนก็ใช้ตัวนี้ในเรื่องของคนที่คาดหวังความขาวนะคะอันนี้อาร์ตคิดว่าในส่วนตัวนะเราไม่ได้รู้สึกว่าใช้ตัวนี้แล้วมันจะขาวขึ้นแต่สิ่งที่เรารู้สึกได้สัมผัสได้คือรอยสิวที่หลังอ่ะมันลดลงจุดด่างดำมันลดลงแล้วผิวเราอ่ะดูกระจ่างใสขึ้นแล้วหิมะที่เคยตกอ่ะก็ไม่ตกแล้วอาร์ตคิดว่าส่วนตัวนะคะคิดว่าทุกวันนี้เน้นผิวแบบดูสุขภาพดีดูชุ่มชื้นน่าจะเวิร์กกว่าค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆทุกคนหวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาโลชั่นบำรุงตัวดีๆแล้วก็เน้นความชุ่มชื้นทำให้ผิวกระจ่างใสนะคะโดยที่ผิวเราอะไม่เหนอะไม่หนานะคะแนะนำเลยค่ะว่าตัวนี้เหมาะมากๆกับสภาพอากาศทางบ้านเรานะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ได้ลองใช้ตัวนี้แล้วนะคะลองคอมเมนต์ดูนะคะว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็ชอบเหมือนกับที่อาร์ชอบหรือเปล่านะคะแล้วคลิปหน้าอาร์จะมารีวิวสินค้าตัวไหนสกินแคร์ตัวไหนฝากเพื่อนๆคอยติดตามด้วยนะคะถ้าใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้อาร์ตด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ